ได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบที่สุดครั้งแรกในคอนเสิร์ตเราเจอผู้ชายของเราไม่รู้สนใจราคาคนที่ชอบที่สุดอ่ะผมไม่สามารถดูเขาได้แล้วเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะในวันนี้อึดอัดเหลือเกินมีหลายคนในเฟรมพวกคุณเป็นใครมาจากไหนครับวันนี้สวัสดีค่ะไดสกิเจเดลมาพี่สาวน้องสาวส่วนฉันก็เนียสไงมูซาชิโคจิโร่ส่วนฉันก็เนียสไงก็เป็นเพจเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นและแชร์ประสบการณ์กับคนญี่ปุ่นค่ะวันนี้คุณมาบุกสตูดิโอผมทำไมครับนี่มันบ้านดิฉันอ้าวเหรอผมก็ว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆไปนี่ไม่ใช่บ้านผมไฟไม่ค่อยแสงไม่ตกถึงผมเนี่ยแย่มากเลยโอเคนะวันนี้เรามาบุกสตูดิโอของเขาแต่ว่าเราจะไม่ได้มาทำคลิปเยี่ยมบ้านหรืออะไรเราจะให้มาพูดถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ไปคอนเสิร์ตศิลปินที่แบบชื่นชอบที่สุดอะไรเงี้ยเราได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบที่สุดครั้งแรกในคอนเสิร์ตตัวเป็นๆผู้ชายของเราอยู่บนเวทีเลยเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างคือติ่งใช่ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะถามว่าศิลปินที่ทำให้พวกคุณตกลงเป็นติ่งญี่ปุ่นนี้คือใครครับเฮเซจามค่ะแต่ยุคนี้มันยุคเลวะแล้วนะคุณก็เป็นคนยุคเก่าไปแล้วคุณนั่นแหละยุคเก่าทำไมถึงเป็นเฮเซจัมก็เหมือนเราดูซีรีส์ที่เขาแสดงก่อนเสร็จแล้วก็แบบรู้สึกชอบว่าแบบอุ๊ยคนนี้คือใครอ่ะเรื่องอะไรคะเรื่องโรงเรียนนักศึกษาคิวตกลุ่มรับยังมาจ้างก่อนเลยคนแรกไปเสิร์ชว่าคือใครพอเสิร์ชปุ๊บอ้าวไปฟังเพลงเขาต่ออุ๊ยเพลงก็น่ารักดีเออติ่งนะก็แต่วันนั้นเป็นต้นมา2007เออคือที่เขาเดบิวต์ใช่ที่เดบิวต์พอดีเดบิวต์เลยใช่เอาแล้วคือชอบคนเดียวกันเออยามาจังเล่นอยู่คนเดียวแล้วเสร็จก็ตามจากยามาจังแล้วก็ไปเรื่อยๆวันนึงอ่ะฝันว่าเป็นแฟนกับยามาจังในการคนนี้นะตื่นมาก็เลยรู้สึกว่าชอบยามาจังที่มาทันทีแค่นั้นเลยนั่นคือเหตุผลเลยนี่คือความฝันมาจากความฝันของเราเข้าฝันอันนี้เป็นแฟนนะถือไว้อะแล้วคนนี้ล่ะฝันถึงใครบ้างไหมก็ตอนแรกอ่ะก็เป็นเมนยามาจังก่อนยามาดาเรียวสุเกะแต่ว่าแม่ก็ชอบเหมือนกันแม่ก็ชอบด้วยก็เลยยกให้แม่แล้วเราก็เลยนี่ค่ะมาคนนี้แทนก็คือทาคาคิยูยะคือชอบแบบหนุ่มเข้มคือยูยะเสียงเพราะไงนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นติ่งเฮเซจัมถูกต้องค่ะแล้วถ้าเกิดแบบติ่งจัมขนาดนี้ก็แปลว่าคอนเสิร์ตศิลปินญี่ปุ่นกลุ่มแรกเลยที่ไปดูก็ต้องเป็นจัมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยคอนเสิร์ตคนแรกก็คือยามาชิตะโทโมฮิซะยามาพีของยามาพีปี2011ที่เขามาคอนเสิร์ตที่ไทยอันนี้คืออะไรอ่ะที่ล่วงในคอนเสิร์ตเหรอเก็บมาใช่ที่ล่วงในคอนเสิร์ตมันมีชื่อยามาพีเขียนอยู่แล้วก็ต้องเก็บสิที่เมืองไทยก็คือปีนั้นเขามามาพีคือดูหนังดูซีรีส์เขามาตลอดแต่ว่าก็ตอนนั้นก็ฟังเพลงจากที่เขาแบบประกอบหนังอ่ะได้เต้ได้เต้ได้ซินยูริตะก็นั่นแหละก็ไปดูกัน2คนแล้วก็มีแม่ด้วยแม่ก็ไปดูด้วยแม่ก็ไปเชียร์ถึงขอบเวทีถูกต้องแล้วก็ให้พ่อขับรถไปแล้วก็พ่อนั่งหน้าหน้าเวทีหน้าโดมสิไม่ได้เข้าไปด้วยไม่ได้เข้าไปด้วยพ่ออายซื้อบัตรยากไหมคอนเสิร์ตเดมาพีอันนี้อันนี้เพื่อนให้บัตรได้มาฟรีๆใช่จริงทำไม่ได้ก็จะไม่ได้ไปก็ได้ตอนนั้นอ่ะเราก็เป็นแค่เด็กม.ปลายใช่ป่ะโอ้โหดราม่าเลยมาพีก็อยากไปแต่ว่าเออเราก็ไม่กล้าจะขอแม่แบบหุยบัตร 4,000 ป่ะ 4,500 เออแล้วเป็นไงคอนเสิร์ตวันนั้นประทับใจไหมฝนตกก่อนเลยใครก็จะรู้ว่าโอ้โหเมืองทองธานีรถติดขนาดไหนเกือบไปไม่ทันอ่ะเอาจริงคือไปถึงอ่ะนั่งปุ๊บปิดไฟปุ๊บแล้วมาพีขึ้นมาเลยอะได้เจอเขาครั้งแรกตัวเป็นๆรู้สึกยังไงคือมันมีฉากนึงที่เหมือนตอนนั้นเราอยู่ตรงหลุมใช่ไหมอยู่ใกล้มากเรามาพีอะรออยู่ข้างบนรออยู่ข้างบนแล้วมองยามาพีใช่ไหมจำได้ไหมเออเสร็จแล้วยามาพีอะตบตามาตบตามาคือเราสองคนเราอยู่กันแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมันชี้ลงมาที่เราสองคนอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยตอนนั้นเราช็อกค้างไปเลยใช่พอกลับบ้านมานอนฝันถึงประมาณแบบเดือนนึงเออหลายเดือนตาก็คือจะมองเห็นยามาพีตลอดเวลาคือมันฟินมากใช่จริงว่านั่นคือเป็นการไปดูคอนเสิร์ตศิลปินญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วหลังจากนั้นมีได้ไปคอนเสิร์ตใครบ้างไหมไปซัมเมอร์โซนิกที่แบบมันจะมีหลายๆศิลปินมานี่ก็ไปแล้วก็ไปดูปามิวแต่ว่าตอนไปดูคอนเสิร์ตจำครั้งแรกนี่คือตอนที่คุณน้องอยู่ญี่ปุ่นตอนนั้นคุณพี่ได้ไปด้วยไหมไม่ได้ไปคุณพี่ไม่ได้ไปน้องไปดูคนเดียวปี2013ก็คือไปเรียนปีแรกปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคืออะไรรู้ป่ะเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็สมัครเมมเบอร์จำเมมเบอร์จัมคืออะไรครับเมมเบอร์จัมตอนนี้เขามีเมมเบอร์เขามีแบบ Family Club อะไรอย่างงี้
้แล้วเราก็สมัครถ้าไม่สมัครอ่ะเราจะไปคอนเขาไม่ได้นี่ยืนยันว่าเราสมัครจริงๆนะคะก็คือเขาจะส่งแบบจดหมายมาทุกเดือนทุกเดือนคืออะไรทวงหนี้ NHK จ่ายหนี้คือแบบเขาก็จะส่งมาอย่างเงี้ยรูปผู้ชายของเราเดือนนี้เป็นอะไรยังไงมีบทสัมภาษณ์ที่สำคัญก็คือซองสีฟ้านี่แบบจดหมายเชิญชวนมีคอนเสิร์ตนะจ๊ะลงทะเบียนไปไหมจ๊ะมีโค้ดให้คนเข้าไปซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เลยซื้อไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นแล้วเมมเบอร์นี้ยังต้องแย่งชิงกันอีกไหมคือเป็นเมมเบอร์แล้วก็มีสิทธิ์ไม่ได้ไปดูปีแรกอะได้ไปครั้งที่2ก็เหมือนจะได้ไปเหมือนกันครั้งที่3หลังจากนั้นไม่เคยได้เลยก็ใช้ระบบไงสุ่มลอตเตอรี่คือเขาใช้ระบบสุ่มคือทุกที่นั่งราคาเท่ากันหมดไปลุ้นที่นั่งหน้าเวทีได้เลยอ๋อจะได้นั่งที่ไหนไม่รู้เลยไม่รู้ก่อนหน้าเวทีเหรอไม่ใช่ว่าจะได้บัตรอีกทีเหรอก่อนเขาจะส่งบัตรมาไม่เด็กอ้าวที่เป็นสมัยใหม่แล้วดิยุคเก่ายุคใหม่แตกต่างจริงเหรอติดข้างหน้าเหรอติดบาร์โค้ดจากมือถือข้างหน้าเราพิมพ์บัตรข้างหน้าอ่ะในยุคเก่าก่อนมายุคเก่าก่อนของคุณก่อนว่าไงตอนสมัยคุณเป็นยังไงก็พอเรากรอกรหัสพวกนี้ใช่ไหมรอผลว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็คือเขาก็จะส่งจดหมายกลับมาเหมือนเดิมเป็นบัตรจริงใช่แล้วก็รู้ที่นั่งเลยนะว่ามุมไหนอะไรยังไงตอนได้ตั๋วครั้งแรกเป็นไงบ้างตั๋วมาช่วงแล้วครับกรี๊ดกรี๊ดลั่นหอเลยจริงอันนี้คือตั๋วแรกที่ได้ไปค่ะเป็นเฮเซจัมเซนโกกุเอะจัมทัวร์2013อ่ะแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศคอนเสิร์ตครั้งแรกการได้เจอตัวจริงนั่งนั่งไกลไหมนั่งไกลไหมนั่งตรงไหนชั้น2อ่ะชั้นลอยมุมลอยเป็นตัวเล็กเล็กเล็กตอนที่แบบเพลงชาติของจัมอ่ะจัมปิงทูไมดีคือมันขึ้นมาที่แบบยืนน้ำตาไหลน้ำตาไหลในคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมคือเพลงสนุกสนานร้อนร้ามากอีนี่ยืนร้องไห้แบบโอ้ยในที่สุดมันคือ Jumping to My Dream จริงๆอ่ะเราเจอผู้ชายของเราแล้วคนรอบข้างเราเป็นใครตอนนั้นเป็นคุณป้าคุณป้าเออคุณป้าแล้วคุณป้าเชียร์ไหมก็ดูอย่างเรียบร้อยอ่ะเหมือนมาดูลูกหลานอะไรเงี้ยคือเป็นครั้งแรกที่คุณได้ดูคอนเสิร์ตจัมคนเดียวไม่แบ่งพี่สาวแล้วคุณพี่สาวครับการได้ดูคอนเสิร์ตจัมครั้งแรกนี้เมื่อไหร่ครั้งแรกนี่คือตอนไต้หวันเลยตอนไต้หวันเลย2009อันที่ไปด้วยกันอ่ะนะที่ไปด้วยกันคือครั้งแรกอ๋อนั่นคือครั้งแรกนี่ก็ไปนะผมก็ไปแต่ไม่ได้ดูเขาก็ได้บัตรมาแล้วด้วยภาษาจีนล้วนๆเครียดแป๊บงบเท่าไหร่ฮะงบเท่าไหร่ไม่มีนี่สายไปไม่อั้นสายไปไม่อั้นเป็นไรแล้วคือคนละอันไงอันเดียวก็ได้อันเดียวก็ได้เธอพัดอีก4อันอ่ะพัดอีก4อันแล้วเอาเฮดไลท์อีก2เรางบไม่อั้น4อันคืนนี้ไปซื้อเสื้อใหม่ให้เหมือนกันพบกับช่วงคนอวดของโฟโต้บุ๊กก็ไปเลสาวอยู่แถวนั้นยอมไปไต้หวันเพื่อไปหาจัมแต่คือตอนนั้นอะอยู่ญี่ปุ่นนะคือบินจากญี่ปุ่นมาไต้หวันเพื่อไปคอนเสิร์ตเฮเซจัมเพราะที่ญี่ปุ่นไม่มีคอนเสิร์ตหรอมันจองบัตรง่ายกว่าตอนไต้หวันนี่จองตั๋วกันยังไงก็ต้องเป็นสมาชิกอะไรเหมือนกันหรือเปล่าไม่ต้องสมัครในเว็บแล้วก็นั่งกดกันฝึกมาหลายปีแต่ก็คือสรุปว่าคอนเสิร์ตของจอนนี่เนี่ยดูนอกประเทศง่ายกว่าสิเพราะไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่ต้องอะไรแค่กดทันคุณสามารถเขาไม่ค่อยออกนอกประเทศไงนานทีใกล้เวทีมากใกล้ด้วยคราวนั้นไม่ใกล้ด้วยคือแบบเห็นหน้ายังจังเห็นหน้าไดจังแบบชัดมากเออไม่ใช่ตัวทำไมฉีดแล้วอ่ะจริงๆอ่ะเคยเจอไดจังก่อนหน้านั้นอ้าวเจอที่ไหนตอนงานเจซีรีส์เฟสติวัลที่เขามาไทยอันนั้นอ่ะน้ำตาไหลเพราะว่าอันนั้นคือใกล้จริงๆอันคือเรายืนอยู่แล้วเขาก็ยืนเดินผ่านหน้าเราอย่างนี้เลยอันนั้นอ่ะคือใกล้จริงๆแต่ในคอนก็คือใกล้เหมือนกันรู้สึกแบบเขาแบบเป็นประกายชีวะชีวาหลังจากไต้หวันแล้วคุณก็ไปดูคอนเสิร์ตจัมอีกถูกใช่อันนี้ไปด้วยกันไหมไม่แล้วไปคนเดียวเลยแล้วนอกจากจัมแล้ววงอื่นมีไหมไม่ไปดูคอนเสิร์ตอะไรอื่นที่ญี่ปุ่นอีกไหมก็มีชิโนคานะไปดูคานะก็ชอบเหมือนกันก็เป็นแบบศิลปินผู้หญิงที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นมากับเขาเพลงเขาจะแบบตรงไปตรงมาใช่เพลงเขาฟังง่ายแล้วก็เอามาเรียนภาษาได้ดีไปญี่ปุ่นขอแบบเจอสักครั้งในชีวิตอะตัวตอนนั้นซื้อยากไหมตอนนั้นจำได้ว่าซื้อในเว็บเฉยๆอะซื้อเฉยๆเลยไม่ต้องแย่งชิงก็คือสมัครแล้วก็ไปจ่ายเงินที่เซเว่นบรรยากาศรอบตัวมันดูแตกต่างเวลาไปดูคอนเสิร์ตของผู้ชายกับคอนเสิร์ตของผู้หญิงอย่างของคันนะแฟนผู้หญิงเขาก็เยอะแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนเงียบๆทั้งฮอลแล้วแบบจะมีเสียงคันนะยาน นี่แบบอะไรวะไม่ชินไงปกติจะเล่นเสียงกรี๊ดเสียงอะไรใช่ไหมแล้วคุณเคยไปที่ไหนบ้างไหมคะคุณเอคะก็ในญี่ปุ่นก็เยอะส่วนใหญ่ก็ไปทำงานแต่ไปดูเองก็เอาจริงคือศิลปินญี่ปุ่นคนที่ผมอยากดูคอนเสิร์ตมากที่สุดคนที่ชอบที่สุดอ่ะผมไม่สามารถดูเขาได้แล้วเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วซาโนะซูมิซากะอิคือตอนนั้นก็ป่วยอยู่พอจะหายป่วยแล้วก็วางแผนจะคอนเสิร์ตทั่วประเทศตอนนั้นยังอยู่ไทยก็แบบจะจองจนกว่าจะได้อ่ะสักพักหนึ่งก็มีข่าวว่าเขาเสียชีวิตตอนนั้นก็เลยเป็นความรู้สึกแบบว่ายังไม่เคยได้ดูเลยอ่ะดึงเศร้าเลยตอนนี้หลังจากนั้นเราก็แบบไม่อยากจะดูคอนเสิร์ตของใครอีกแล้วเพราะว่า
เหมือนกับว่าคนที่เราอยากดูที่สุดอ่ะเราดูไม่ได้ก็เลยไม่มีความรู้สึกแบบพวกคุณไงที่ได้ไปเจอศิลปินที่ชอบตัวเป็นๆแบบนี้แต่ว่าเขาก็มีการจัดงานแบบงานรำลึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเสิร์ตแบบนั้นเข้าไปนั่งแล้วก็จะมีวงดนตรีแล้วก็ฉายภาพคุณซูมิซากิปล่อยแต่เสียงเปล่าของเขาแล้ววงดนตรีเล่นสดอะไรเงี้ยเพลงสนุกสนานก็เชียร์นะเศร้าด้วยคอนเสิร์ตทั่วไปผมก็ไปดูบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าทำงานใช่ไหมแล้วก็ไปดูก็เป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตแต่ว่าก็คือไม่ได้มีอารมณ์แบบไปกรี๊ดศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยก็คือไปฟังเพลงนั่นก็คือประสบการณ์การดูคอนเสิร์ตของผมแล้วไปจำเนี่ยคุณได้ซื้อของอะไรมาบ้างอ่ะจะเหลือหรอนี่สายเปเห็นนางเงียบๆอย่างนี้นี่คือสายเปตัวจริงเรางงไม่อันเออมันก็เป็นครั้งแรกก็ต้องทุกอย่างหรือเปล่าอ๋อที่ไต้หวันใช่ไหมที่ไต้หวันไต้หวันตอนนั้นซื้ออะไรโฟโต้บุ๊กแล้วก็พวกเพนไลท์แต่ที่ญี่ปุ่นคือนี่เสื้อนี่คืออะไรเหมือนหมีดัฟฟี่ที่ดิสนีย์ซีเลยอ่ะนี่มันเป็นธีมมันนี่ตากตากตรงนี้มันเป็นธีมคอนเสิร์ตตอนนั้นเป็นพาเลทเหมือนว่าเป็นธีมสัตว์ป่าเนี่ยมันจะมีหูคือทุกคนในงานใส่อันนี้กันน่าจะแพงเนี่ยตัวนี้จำไม่ได้ละไม่รู้สนใจราคาโอ้ยคนเล่าตอนนั้นคือซื้อกระเป๋ามาด้วยเพราะว่าต้องใส่เสื้อใบนี้กลับบ้านเลยต้องซื้อกระเป๋ามาอีกเป็นไงเป็นไลฟ์คุณอะเจ๊งมาแล้วเนี่ยถ้าเพลงเร็วก็แบบอย่างเงี้ยถ้าเพลงช้าก็อย่างนี้ดูสมบัติทั้งหมดนี้คือไม่ต้องคำนวณราคาว่าเท่าไหร่ของแบบนี้ไม่ต้องดูราคาหรอกเรางบไม่อั้นสุดท้ายแล้วคุณคิดว่าการไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยให้อะไรกับพวกคุณบ้างครับก็คือหลายคนบอกว่าการไปดูคอนเสิร์ตอะมันก็แบบเปลืองเงินใช่ป่ะล่ะทำไมต้องไปดูเราดูใน DVD อะไรมันก็ชัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงต้องยอมจ่ายเงินแพงๆไปนั่งดูคอนเสิร์ตแบบตัวเล็กๆตัวเล็กๆด้วยมันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างที่แบบนั่งดูชัดๆใน YouTube กับไปนั่งดูตัวเท่ามดในแบบคอนเสิร์ตที่เขาแบบถ่ายมามันคือสายตาจากคนที่ถ่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูอ่ะมันคือสายตาเราเองเหมือนเราจะเก็บภาพความทรงจำที่เราอยากจะเก็บแบบเราเห็นโมเมนต์อันนี้ของศิลปินที่เราชอบมันเขาแบบอยู่ในความทรงจำของเราสัมผัสมันเป็นแบบ 4D มากกว่าทั้งแบบรูปรสกลิ่นเสียงเหงื่อกระเด็นมาใส่หน้าเหงื่อพวกเราเองเนี่ยแหละถึงแม้เราจะแบบไปนั่งยอดโดมแล้วเห็นแบบผู้ชายตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกถึงบรรยากาศอะมันเหมือนเราแบบอยู่ร่วมกันกับเขานะตรงนั้นร้องเพลงด้วยกันกับเขาพร้อมกันกับเขาอะมันไม่เหมือนเราร้องเพลงผ่านหน้าจอดังนั้นถ้าเกิดแบบไม่ได้เดือดร้อนเงินใครอะเราสามารถจ่ายได้ก็เพื่อความสุขอะเนาะก็อย่างตอนนั้นพี่เราก็ยังแบบมอปลายเราก็ไม่กล้าไปเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่เงินเราขอแม่ก็ไม่กล้าแต่เนี่ยพอเราไปเรียนมหาลัยไปทำพาร์ทไทม์อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยทำงานแล้วใช่ไหมก็มีเงินโอ้เป้เรางบไม่อันก็คือถ้าเรารับผิดชอบตัวเองได้แล้วมีกำลังทรัพย์ที่จ่ายไหวก็ดูเถอะเพื่อความสุขเป็นที่เรารักก็ให้แรงบันดาลใจให้พลังในการทำงานให้พลังในการใช้ชีวิตต่อไปในยุคนี้นะฮะนี่ก็คือบทสรุปของวันนี้นะครับกับการไปดูคอนเสิร์ตการเป็นติ่งให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดสมัครสมาชิกตึ๊ดเป็นกำลังใจที่ได้เหมือนเคยครับสุดท้ายนี้แล้วเพลงโปรดของจำที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับขอทีละคนเลยฮะอ่ะทางนู้นก่อนเลยไวเลิฟเพลงครบรอบ10ปีครบรอบ10ปีเป็นเหมือนความรักที่บริสุทธิ์สั่งสมมา10ปีมอบให้กับแฟนคลับที่ติดตามตลอดแล้วของคุณล่ะครับถ้าชอบที่สุดก็เพลงชาติของจำอ่ะนั่นก็คือเพลงเพลงอะไรวะอัลตรามิวสิกพาวเวอร์อัลตรามิวสิกพาวเวอร์จำ JUMP ใช่ไหมจอห์นนี่อุลตรามิวสิกพาวเวอร์ค่ะเพลงที่ชอบก็ประมาณนี้ไม่แห่งที่บ้านเลยก็ฟังหมายเพลงอ่ะที่เราจะได้พูดต้องเยอะต้องแยะอ่ะ Jumping to my dream ใช่ไหมก็คือแบบให้กระโดดไปสู่ความฝันคือตอนนั้นอ่ะเราเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเรายังเป็นแบบเด็กน้อยอ่ะความใฝ่ฝันคืออยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นมันก็เป็นเพลงให้กำลังใจอ่ะก็คือฟังแล้วได้กำลังใจนี่คือบทสรุปในวันนี้นะรอบนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายบายบาย Jumping to my dream